อยู่หน้าต้นกิ่งครับผมปู่ป้าริจิตของเราครับผมช่วงบ่ายค่อยๆใกล้จะพบค่ำเรามาอยู่หน้าปู่ป้าริจิตกับดอกดาวเรืองแล้วก็ต้นมะละกอต้นมะเขียขาสันเทียห้องขอไปดูทีละบ้านขึ้นก๊กมาเกียร์ นี่ก็ยูทูบเบอร์เรากำลังเด็ดยอดของดอกไม้ดาวเรืองมันหล่นมันตอนกิ่งบ่อ๋อตอนกิ่งอันไหนไม่สวยก็จะไปปลูกไว้ตรงไหนเนาะบ้านนี้นี่ขอถามคนเอามาก่อนเด้อนี่เอาถามเอาพันไทยบ้านนอกเด้อตั้งกองเรียบร้อยก็เบื้องต้นตัดแต่งกิ่งก่อนครับแล้วเฮาก็สิวางไว้แถวนั้นก่อนแล้วกระพดน้ำสักไว้จังระยะเพื่อผักฟื้นนะลมผัดมามันเสามันเหี่ยวครับแล้วบัดนี้เฮาก็จังเอาไปตั้งว่ามองใดเหมาะสมอาจจะเป็นหน้าบ้านลุงเนี่ยส่วนนึงเฮาก็ไว้แถวนี้ครับผมแล้วก็ส่วนนึงก็มันไอ้บัดนี้มันเป็นดาวเรืองพื้นเมืองบ้านเฮานะอ๋อครับปลูกลงดินก็ได้เลยนะครับอาจจะบ่ดอกบ่ใหญ่เนาะครับผมส่วนที่อยู่ในถุงเฮาก็เอาปุ๋ยข้อขี้ควายมาพกๆหน้ามันแล้วก็หดหน้ามันก็งามคือเก่าครับผมเพราะว่ายังมีดอกอ่อนๆอยู่นะครับครับก็สิแตกไปพุ่นน่ะอีกเป็นเดือน2เดือนพุ่นล่ะวันศิลปะก็เก็บไว้ได้เก็บแม่นครับแล้วก็ส่วนที่มันแก่ที่เพิ่นหว่านไว้ตากอันนั้นเฮาก็หว่านไว้ยามฝนมากก็สิอันนั้นนะครับครับแล้วก็ทางทองอุไรทางหยังก็สิขึ้นมากก็สิงามอยู่ก็เฮ็ดไปตามบ้านนอกของนาเฮานี่ล่ะครับผมขึ้นไร่สดแล้วบ่นี่คืนแล้วบ่ฮึหัวจักน้ำแล้วสันแล้วตะผู้เฮ็ดตัวนี้นี่ครับผมช่องไทยมานอกเด้อมื้อนี้ดีใจนำเอาพันได้ข่าวว่าแม่นอีหลีบ่ทำเฮ็ดมาทอดได้เดือนแล้วเอาพันที่ชื่อหยังครับผมเดี๋ยวผมสิถามเล่าให้อันตั้งแต่พุ่นไหนเดือนตุลาพฤศจิกานะมื้อเฮาไปทำพระปองเนาะตอนนั้นได้3มีผู้ตาม3ท่านตอนนั้นก็มีผมกับอนุวัฒน์แม่นตามให้แล้วก็มีพี่ผู้นึงแม่นครับก็แนะนำกันโอ้ตั้งแต่เมื่อนั้นบุกบั่นตั้งแต่เมื่อนเคยเห็นเอาพันมาเมื่อแรกก็คือมาตรงนี้แหละแม่ปู่โสระพีครับผมตรงที่เก่าเนาะแม่นครับเป็นเวลาเท่าใดเมื่อเลยตั้งแต่พุ่นมานะก็นับเดือนยังเนาะพฤศจิกาเนาะนับพฤศจิกาเลยเนาะตั้งแต่เอาเมื่อที่แห่ทำวัดพามาจากวัดทำป้องมีผู้ติดตามอยู่2ท่านนะครับ3ท่านกับพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษา6เดือนต้องเป็นเพลงโอ้ครับผมอ้าวร้องดิพะโล่งโป่งเพลงจวดอันนี้ชัยยาเป็นมานอกเด้อบ่เพลงมกรากุมภาโอ้โหแม่นๆเอาจักหน่อยขอบคุณในไลน์ร้องเป็นแต่เพียงไทยมานอกเด้อนะรวมแล้วเป็นกี่เดือนก็ประมาณ6เดือนขอบคุณนะครับพี่น้อยแต่เฮ็ดมาก่อนแล้วเป็นบ่ก่อนที่ได้3ไร่ตอนนั้นคือตอนนั้นมีผู้ติดตาม3ท่านนี่เฮ็ดมาก่อนแล้วผมไปถ่ายก็คือวันที่คุณลุงเพิ่นไปมอบทุนการศึกษาอยู่ที่ท่าพนมนะครั้งแรกเลยตอนน่ะอ๋อแล้วก็เห็นมานี่เท่านึงผมก็ถามอยู่แม่นครับพอดีไปพ่อกันทําพระปองตอนนั้นมีทรัพย์อยู่3ก็มาให้ดูเลยก็พากันตกใจกับผมก็เลยช่วยกับอนุวัฒน์ตอนนั้นเนาะก็ได้พี่บางหอมกับทางท่านอนุวัฒน์หลังจากหันมาก็โทรศัพท์ห้างอันนั้นล่ะแล้วก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกช่องที่เพิ่นเมตตานะแล้วก็นี่ได้สาวสวยคนนี้ช่วยทําช่องด้วยนี่แดกเด้อฉะนั้นเพิ่นก็ก็เลยพุ่งพวดขึ้นมาพุ่งพวดขึ้นมาขอบคุณแต่ไหนขอดูขอเบิ้งพินตอนนี้ได้พินแล้วหัวหน้าเจ้าแขนครับผมไหนจะกีตาร์ได้เจ้ากีตาร์นี่เนี่ยพินอันนี้เป็นรอบ2ที่ผมขอไปเป็นเอสเซนต์นะครับผมกูเกิลเอสเซนต์รอบแรกรอบแรกเป็นไงหายแวบไปเลยเงียบเงียบจีรีเลยผมก็เลยโอ้ยตายพอดีครบเดือนก็เลยขอใหม่ครับทีมือไฟมือผู้นี้นะบอกเลยนะแม่นโกโก้ไล่นำอยู่บ่ซอยอยู่บ่เพิ่นนี่เก่งเทคโนโลยีช่องนะที่ซอยสนับสนุนนี่ๆๆช่องบุกเบิกผู้แรกผู้นี้ก็ยังเพิ่งได้ของคนหลายมาได้แล้วใส่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วบ่นี่ก็ได้พี่เขาพอเฮ็ดให้แล้วเนาะโกโก้ไล่ทำให้แล้วโกโก้นะครับก็วันที่22อาจจะโชคดีโอ้ขอบคุณหลายครับสอบหาเนาะฮะใส่ทะเบียนยังครับขอบคุณมากจักเอามาตรวจให้ใหม่ก้าวดูให้ใหม่เด้อดูให้เพิ่นใหม่แน่เพราะว่าเดี๋ยววันที่22มากอกให้แล้วแม่นบ่ครับผมกอกในช่องใครโกโกไลท์หรือไทยปนอกช่องใครช่องแดกเด้อแดกเด้อได้น้อยให้ไทยปนอกเด้อโอ้ยดีใจนะครับผม
แอดน้อยนะครับแล้วก็แอดเดอร์นะครับโอ้ยบอกเป็นอย่างค่ะบอกเป็นอย่างค่ะพี่เพิ่นได้ช่วยสนับสนุนมากสนับสนุนผู้พุ่งพวดเลยจังจากคลิปในป่ายางนะเนาะโอ้ที่ของมาลุงตรงนางที่เอายางหัดนะบ่แม่นจากขี่มอเตอร์ไซค์จากยางสารพัดละเฮ็ดมาเฮ็ดมานะยังไงก็เป็นไปเท่านั้นล่ะรุ่นราวเขาเดียวกันที่มานำกันก็มีไทยบ้านนอกเด้อมานาสตอรี่แมงกะพี่ฟิล์มแล้วก็อันพี่สาวดาอ๋อครับผมพร้อมๆกันเลยเนาะที่พร้อมๆจุ่มๆกันจุ่มๆครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือแต่ว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเพิ่นกับโอ้ยเป็นไปฮอดแสนแล้วล่ะไทยบ้านนอกเด้อก็ยังมาลองงอยอยู่มาลองงอยอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ 20,000 20,000 อ๋อตอนนี้ 20,000 ก็น่าจะ 200,000 ครับขอบคุณหลายครับครับผมขอบคุณไทยบ้านนอกเด้อสำคัญสำคัญเอออย่าลงซ่าเด้อเขาบอกว่าเบ้าพันลงคลิปซ่านี่ว่าสันถ้ามานอกกันด่วนล่ามาซ่ากว่าหมูนะบอกด่วนมันมาทีหลังบอกตกใจสไตล์แดกเด้อด่วนตลอดค่อยลงบอกเออท่านนายผมด่วนเอากล้องมันแอลเลนคือทางพี่น้อยแล้วแดกเด้อมันโอ้สุดยอดตอนนี้มีทางโล่งลงพันครับโอ้ครับแดกกันนะก็มาได้คุยกับไทยบ้านนอกเด้อครับผมคนที่ว่านัวหัวม่วนแล้วก็มีสีสันทำช่องพอๆทำเพลงนำเออพูดเรื่องเพลงด้วยดิชื่อเพลงยังกว่าเพลงนั้นพูดหมุกคักแท้ว่าไทยบ้านนอกเด้อไทยบ้านนอกเด้อแม่โสระพีแล้วก็ชอบท่อนหนึ่งว่าอะไรกันนะเมเดแดกเด้อโสพินนะชวนมานี่เวอร์ชันใหม่นี่ถ้าถือกิเลสชวนพลมาเต้นหน่อยเด้อครับผมได้อยากเห็นแดนนะอยากเห็นท่อนคนชมคนงามมีในเนื้อเพลงนำเนาะโอ้บทแล้วค่ะรีวิวเพลงแล้วนี่ของไทยบ้านนอกนี่ก็คือไปเรื่อยๆกับประมาณ 20,000 20,000 ถ้าเอามารวมกันได้แท้หลายนะแต่ละเวอร์ชันเราลงน่ะบ่มีหลายเวอร์ชันบ่หลายช่องเฮาก็ดีใจนำพี่น้องนะหลายช่องนั่นช่องนี้ไปเฮาก็โอ้มือที่เต้นกับลุงพลน่ะโอ้เอาพันล่อขนาดได้เหมือนโอ้คอยเบิ่งเจ้าคักแล้วถ้าตัวไส้อันได้ TikTok นําเจ้าเลยละจวดขึ้นไปโอ้ก็ได้ 5,000 ได้ TikTok เพิ่งเรียมโอ้ทํา TikTok ให้อยู่เด้อ 5,000 ครับผมคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวกับไทยบ้านนอกเด้อคนสกลนครพูนยางคํานี่เองนะครับผมยังไม่มีเวลาซ้อมเพิ่งทําธุระเสร็จเพิ่งมาได้นะแต่คิดว่าจะสมัครอยู่จะสมัครอยู่เดี๋ยวเมื่อแรงจะซ้อมเนื้ออย่าฝ้าไว้ไปบัตรมันไม่ได้สิบัตรมันไม่ได้ด้วยสิอายเขาอาจจะสัมภาษณ์กันอ่อนๆอ้วนๆขออภัยนะครับผมในคลิปนี้คลิปดีใจกับไทยบ้านนอกเด้อคนสกลนครครับผมที่มุมานะจากสามซับจนป่านนี้ถึง 20,000 ซับแล้วนะครับผมคลิปนี้ก่อนนะครับผมด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับ